You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับทางพี่มดกันนะครับเรื่องที่เรามีการอัปเดตกับทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับว่ามันจะมีโอกาสความหวังมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงจะให้พี่มดมาอัปเดตเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อในประเทศด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ต่างจังหวัดเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่มดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก่อนเลยครับค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะเราก็มีจัดเป็นคอนเฟรนซ์ให้กับลูกค้ากองทุนนะคะแล้วก็มีการเชิญแพทย์หญิงเหมือนแพรบุญล้อมนะคะซึ่งท่านเป็นรองสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะก็โดยภาพรวมเนี่ยในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าก็สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะตอนนี้ก็โดยรวมก็ประมาณสักเกือบ 8-9,000 คนแล้วนะคะจองห้องไปทั้งหมดประมาณ 2,300 คืนนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาวันละประมาณ 300-900 คนนะคะแล้วก็พบว่า 60-70% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางนะคะนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องทำ RT-PCR 3รอบนะคะใน14วันนะคะซึ่งตอนนี้อัตราการก็เรียกว่าทำ RT-PCR เนี่ยก็อยู่ประมาณวันละ 1,000-1,200 นะคะก็คิดเป็น 70-80% ของ capacity แล้วนะคะเพราะถ้านักท่องเที่ยวยังขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่2คือเรื่องของสถานการณ์ติดเชื้อในภูเก็ตนะก็ต้องถือว่ายังควบคุมได้ค่อนข้างดีนะคะในไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยติดเฉลี่ยนะคะต่อวันเนี่ยคือ8คนนะคะบางวันเนี่ยไม่ติดเชื้อด้วยนะคะแต่พอเราเริ่มเข้ามาในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่เราเริ่มภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือประมาณ3สัปดาห์ก็จะติดเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก6คนต่อวันนะคะแต่ถ้าเราไปดูเป็นเรียกว่าเป็นรายสัปดาห์นะคะเพื่อเทียบกับไอตัวเบนช์มาร์กที่เป็นจุดที่บอกว่าถ้าเกิดถึงแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการยกเลิกนะคะตัวแคนเซิลไอตัวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็คือถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นเคสเนี่ยขึ้นมาบ้างนะคะ แต่ว่าก็ยังถือว่าต่ำกว่าไอเลเวลนะคะที่เป็นเบนช์มาร์กนะคะก็คือในสัปดาห์แรกเนี่ยมันอยู่ที่25เคสต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ตอนเนี้ยคือสัปดาห์ที่3เนี่ยอยู่ที่53เคสต่อสัปดาห์นะคะคือเทรนด์ขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับเบนช์มาร์กที่บอกว่าจะต้องยกเลิกเนี่ยก็คือ90เคสต่อสัปดาห์นะก็ยังถือว่าห่างอยู่นะคะแล้วก็ในแง่ของการ utilize ไอ้เตียงอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่แค่ 19% นะคะเบนช์มาร์กอยู่ที่80นะคะการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศนะ 60-70% เนี่ยคือมาจากคนไทยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยติดไม่ถึง 20% นะคะของยอดติดเชื้อนะคะก็ทางภูเก็ตเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะแอคทีฟนะคะแล้วก็พอมันมีการล็อกดาวน์อะไรในแง่ของทั้งประเทศเนี่ยตัวภูเก็ตเองก็เพิ่มมาตรการเหมือนกันนะทั้งในแง่ของการที่จะกันคนเข้ามานะคะที่เป็นคนไทยเองแล้วก็ปิดกิจกรรมต่างๆในภูเก็ตนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายคือสิ่งที่แกกังวลนะคะก็คือเรื่องของตัวเดลต้านะคะก็ตอนนี้ก็มีการขอวัคซีนเพิ่มนะคะเพื่อจะเป็นบูสเตอร์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยวัคซีนหลักยังเป็นซิโนแวคแล้วก็เชื้อหลักๆในภูเก็ตยังเป็นอัลฟานะคะต้องยังถือว่ายังไม่ได้แบบมีผลกระทบกับการติดเชื้อมากนักนะคะแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกนะพี่มดว่าส่วนนึงที่ยอดผู้ติดเชื้อในภูเก็ตเนี่ยเขาน้อยนะครับก็คือต้องบอกว่าเพราะว่าพี่มดผมจะผิดว่าคือประเทศไทยเรานี่คือสมุยหรือภูเก็ตนะครับที่ฉีดวัคซีนไปเยอะสุดถ้าเทียบรายจังหวัดคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะใกล้ๆกันนะน่าจะพอๆกันนะก็จะประมาณ 70-80 ไม่น่าจะถึง100ค่ะใช่ก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่ายอดผู้ติดเชื้อในฝั่งของภูเก็ตที่พี่มดจะบอกว่าก็มันอยู่ระดับประมาณนี้แหละนะครับ10คน10ถึง20คนครับก็ส่งผลนะครับพี่มดถามนิดนึงครับแล้วในฝั่งของตัว Medical Health เนี่ยรอบนี้มันเริ่มมีความหวังขึ้นนิดนึงบ้างไหมครับพี่คือจริงๆเนี่ยคุณหมอ
เหมือนแพรเนี่ยแกก็บอกว่าตอนเนี้ยคนที่เข้ามาอย่าง Middle East เนี่ยแกก็บอกว่ายังเป็นนักท่องเที่ยวนะยังไม่ได้ออกในแนวเป็น Medical Tourist เท่าไหร่นะคะซึ่งพี่เข้าใจว่าณตอนเนี้ยด้วยสถานการณ์ของภาพรวมของประเทศเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ดูแบบว่าดีเท่าไหร่นะคะก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราก็คาดอยู่แล้วว่าในควอเตอร์3เนี่ยคงไม่น่าเห็นอะไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวอย่างอะว่าเฮ้ยถ้าเราจะเปิดประเทศเราควรจะประมาณไหนแล้วก็ตัวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถ้ามันเวิร์กจริงเนี่ยมันก็จะเป็นเสมือนกับสถานที่กักตัวก่อนที่จะปล่อยคนเข้ามาในประเทศเรานะก็คืออาจจะไปกักตัวแทนที่จะกักอยู่ในโรงแรมแล้วกักอยู่ในเกาะ14วันพอเชื้อหายแล้วก็เราก็ได้ทั้งรายได้ท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็บินเข้ามาในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นก็ดีกว่าเราไม่เริ่มอะไรเลยเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นทิศทางเลยนะคะใช่ครับตอนนี้ก็เสียงแตกนะพี่มดคืออันนี้ผมพูดแบบตรงๆไปแล้วกันคือตอนนี้เสียงก็แตกว่าเฮ้ยเราจะประสบความสำเร็จแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไม่ได้สมบูรณ์นะแต่ถึงว่าเฮ้ยทิศทางก็เริ่มแบบดีขึ้นจากที่มันไม่มีความหวังเลยกับอีกอันนึงบอกว่าเราจะไปฟูลล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นเลยไหมก็ซ้ายกับขวานะครับก็ให้อนาคตเป็นเรื่องตัดสินแล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่มดลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือในฝั่งของตัวยอดผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเราดูจากกราฟนี้นะครับพี่มดซึ่งเป็นกราฟล่าสุดเลยนะครับของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้รายเคสเนี่ยที่เราตรวจขึ้นมาเนี่ยนะจาก 9,000 ก็มาเป็น 10,000 12,000 13,000 เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ capacity ในการตรวจมันไม่ขึ้นนะพี่มดใช่มั้ยฮะมันยังตรวจวันนึงประมาณเนี่ยดูจากเส้นสีเขียวนะพี่มดแชร์ให้ฟังนิดนึงครับก็คือตอนเนี้ยถ้าเราดูอันนี้เป็นตัวเลขของกรมวิทย์นะคะที่เขามีการเก็บข้อมูลไม่ใช่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจไอ้ RT-PCR ทั้งประเทศนะคะสีเขียวๆนี่คือทั้งประเทศนะคะถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก 60,000 70,000 ต่อวันนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือแม็กซิมัมอาจจะได้ไปถึงแสนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เปอร์เซ็นต์โพซิทีฟเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 12%นะคะก็ถือว่ามันขึ้นมาจากก่อนหน้าที่ประมาณ 6-7% นะคะก็ตรงนี้จริงๆเนี่ยทาง WHO เนี่ยเขาก็มีแบบไกด์ไลน์มาเหมือนกันนะว่าถ้าอัตราการตรวจ positive เนี่ยมันเกิน 10% นะคะมันแปลว่าคุณอาจจะตรวจน้อยไปประเทศนั้นอาจจะตรวจน้อยไปนะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มอัตราการตรวจนะซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าประเทศเราก็เริ่มทำไอตัวแอนติเจนเทสคิตนะคะก็หวังว่ามันอาจจะช่วยให้เราสามารถเร่งการตรวจ RT-PCR ได้เยอะขึ้นนะคะคือเพราะว่าตรวจแอนติเจนเนี่ยถ้าไม่เจอก็เป็นกักตัวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยอย่างน้อยก็เอาพวกนี้มาตรวจ RT-PCR มันก็จะช่วยเหมือนกับย่นระยะเวลานิดนึงในแง่ของการตรวจ RT-PCR อย่างเดียวนะคะ okay. ก็อันนี้คงต้องดูนะคะเพราะว่าตัวเลขอันนี้อัปเดตแบบว่าไม่ได้เป็นปกติเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าบางทีก็3อาทิตย์ทีนึงหรือว่ามันก็ล่าสุดมันก็อยู่ที่ประมาณแค่วันที่10 13กรกฎาคมประมาณนั้นค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการนี้ออกนะคุณดูติดตามดีนะเพราะการนี้หายากนะครับผมก็คงพยายามจะหาอยู่เหมือนกันมาอีกอันนึงครับพี่มดทิ้งท้ายนิดนึงต้องบอกว่าในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ายอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพและปริมณฑลนั่นก็คือเส้นสีเขียวและสีส้มเนี่ยนะครับมันดึงขึ้นมาก่อนเลยนะครับส่วนต่างจังหวัดซึ่งเป็นเส้นสีเทาเนี่ยมันเพิ่งมาดึงในช่วงไตรมาส3นี้นะครับซึ่งเราจะบอกว่าในไตรมาส2เนี่ยเราเนี่ยเล่นเรื่องการตรวจเยอะมากเลยในโรงพยาบาลแบบ BCH แล้วก็ CHG ซึ่ง BCH เนี่ยส่วนมากเขาก็อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมก็เลยจะถามพี่มดว่าแล้วดูจากทรงตรงนี้เนี่ยนะครับยอดผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดเนี่ยไปไกลแล้วนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าวันนึงเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ย2ใน3ของเดลี่ที่รายงานออกมาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเริ่มแฟลตมา2สัปดาห์แล้วก็คือแกว่งอยู่ในระดับ 2-3,000 คนเนี่ยนะครับส่วนสีเทาเนี่ยไปไกลแล้วกำลังจะถามพี่มดว่าในไตรมาส3เนี่ยนะครับมีโอกาสมั้ยที่แพทเทิร์นโรงพยาบาลมันจะมาเล่นคล้ายๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพในไตรมาส2สำหรับยอดผู้ติดเชื้อขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลไหนจะได้ประโยชน์ครับ
ก็ต้องบอกว่าทิศทางเนี่ยมันเห็นต่างจังหวัดเริ่มขึ้นเนี่ยก็ตั้งแต่เราเริ่มล็อกดาวน์อะไรนะคลัสเตอร์คนงานแหละคนก็เริ่มกระจายออกจากกรุงเทพก็เริ่มกระจายออกไปต่างจังหวัดนะคะแล้วพอเราล็อกดาวน์หลายๆจังหวัดรอบกรุงเทพเนี่ยมันก็ชัดเจนน่ะคนก็กระจายไปต่างจังหวัดก็เกิดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอ่ะต่างจังหวัดก็ไม่ได้ถือว่าห้องว่างเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะหลวมกว่านะคะถ้าเทียบกับในกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของดีมานด์สำหรับเตียงเนี่ยมันน่าจะขึ้นมานะคะซึ่งพี่ต้องบอกว่าณตอนนี้ดีมานด์ที่ขึ้นเนี่ยก็หลายๆจังหวัดเนี่ยก็หลายๆแล้วโรงพยาบาล นะคะก็บอกว่าเดิมก็บอกว่าไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มไม่ไหวแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ถามไปก็จะมีการอัปเดตว่ามีการเพิ่มนะเพิ่มทั้งเตียง IPD เพิ่มทั้งเตียงสนามเพิ่มทั้งฮอสปิทอลนะเพราะว่าจำนวนการติดเชื้อเนี่ยมันเยอะมากนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องสร้างรายได้ในเชิงของตัว IPD เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมนะคะทีนี้ถามว่าโรงพยาบาลไหนอ่ะน่าจะได้ประโยชน์สุดนะคะเราก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากเทรนเนี่ยกรุงเทพเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแผ่วลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลดลงนะมันก็ยังถือว่าเป็นไซด์เวย์อยู่เพราะดีมานด์ก็ยังมีอยู่นะคะส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะซึ่งโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นจุฬารัตน์นะคะจุฬารัตน์อายุราชธานีนะคะในอยุธยานะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็ EKS ก็คือเอกชัยนะอันนี้คือตั้งอยู่ในจังหวัดต่างจังหวัดแน่ๆนะคะส่วนตัวที่เราอาจจะเล่นอยู่นะเป็นท็อปพิกด้วยก็คือ BDMS กับ BCS เนี่ยถึงแม้ว่าสัดส่วนในกรุงเทพจะเยอะเนี่ยแต่ว่าพอร์ชั่นต่างจังหวัดก็มีนะก็ไม่ถือว่าน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสจะสร้างรายได้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เข้าใจเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนกับคือไม่ใช่ต่างจังหวัดตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราเริ่มเห็นการแบบเขาเรียกว่า1ห้องนอนหลายคนน่ะมันเริ่มเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือมันขยายก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องเหมือนกับอัดกันเข้าไปใน1ห้องอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะครับผมได้ก็เดี๋ยวถ้าพี่มดมีการพรีวิวเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเชิญพี่มดมาอัปเดตที่โรงพยาบาลวันนี้ขอบคุณครับพี่มดมากครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ